ณปรีดีดาวฉายท่านผู้บริหารในเครือธนาคารกสิกรไทยหรือ KBANK ท่านสมาชิกวิสตอมผู้ทรงเกียรตินะครับแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพวกเราในหัวข้อเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นหัวข้อเรื่องที่กำหนดอนาคตของประเทศไทยพวกเราคงได้ยินได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพูดในช่วง1ปีกว่าที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 นะครับวันนี้ก็อยากจะมาคุยกับพวกเราว่าจริงๆแล้ว Thailand 4.0 นั้นมันเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรนะครับอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับว่าสิ่งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่นั้นจริงๆแล้วเราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านในวันนี้พวกเราก็ทราบกันดีว่าเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากศตวรรษที่20มาสู่ศตวรรษที่21นะครับซึ่งเราเห็นนะครับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงมากมายเราเห็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันที่เราเรียกว่าเป็น disruption เราเห็นเรื่องของความในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เราเรียกว่าเป็นโลกของความสุดโต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นความสุดโต่งในหลากมิติเรื่องของนะครับความสุดโต่งทางธรรมชาติการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเป็นต้นเพราะฉะนั้นเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นเราถ้าเราถอยหลังไปนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นเจอปัญหาต่างๆมากมายซึ่งหลายๆเรื่องนั้นก็คงจะทราบกันดีว่ามันคงไม่ได้เกิดขึ้นโดยเฉียบพลันมันเป็นอะไรที่เป็นปัญหาที่สะสมหมักหมมมานะครับอยู่ในช่วงเวลาระยะยาวพอสมควรซึ่งกล่าวโดยสรุปง่ายๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเรียกเป็นวงจรอุบาทนะครับเรามีการเมืองที่ไร้เสถียรภาพเรามีรัฐที่ไม่น่าเชื่อถือด้วยเหตุนี้เนี่ยมันก็เลยนำมาสู่เรื่องของระบบราชการซึ่งไร้ประสิทธิภาพเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันที่มีอยู่ดาดเดินใช่ไหมครับมันมาสู่ถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ประเทศไหนเป็นแบบนี้เนี่ยแน่นอนทีเดียวการลงทุนจะเกิดขึ้นน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะว่ามันไม่มีความเชื่อมั่นเมื่อการลงทุนเดือดขึ้นน้อยและเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพต่ำด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าพวกเรามีการลงทุนน้อยลงสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าคนของเราการทำงานของเราธุรกิจของเราก็จะไม่มีคุณภาพตามไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอยู่ในห้วงเป็นเวลา10ปีที่ผ่านมานั้นมันทำให้เราติดอยู่ในกับดักที่เรียกว่ากับดักของรายได้ปานกลางก็คืออย่างที่ตะกี้คุณปีดีบอกไว้ว่าศักยภาพของประเทศไทยจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าการเติบโตต้องอยู่ในโดยธรรมชาติเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับ 5-6% แต่ว่าณวันนี้เนี่ยเรายังไปลุ้นกันอยู่ที่ 3-4% อยู่นะครับแสดงว่าเรายังมีศักยภาพอีกไม่น้อยนะครับถ้าเราไม่เจอกับปัญหาในเชิงการเมืองที่ไร้เสถียรภาพถ้าเราไม่เจอกับเรื่องของระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นถ้าเราเจอกับดักรายได้ปานกลางโอกาสที่การเติบโตนะครับมันก็จะเลี่ยลาดอยู่ประมาณต่ำๆประมาณ3 ที่ในช่วงที่ผ่านมาเราเคยตกอยู่ถึง 0.8% อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นถ้าการเติบโตไม่เพียงพอนะเศรษฐกิจที่เติบโตไม่เพียงพอช่องว่างของรายได้ของผู้คนจะมากขึ้นช่องว่างผู้รายได้มากขึ้นความเหลื่อมล้ำมากขึ้นการเมืองก็ยิ่งไม่มีเสถียรภาพอีกเพราะนั้นนี่คือวงจรในอดีตนะครับในห่วง10กว่าปีที่ผ่านมาก่อนวันที่22พฤษภาคม2557อย่างที่เราทราบกันดีเพราะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันก็เกิดรัฐที่ล้มเหลวนะครับดังนั้นรัฐบาลชุดนี้จึงได้เข้ามาแต่เราจะเห็นภาพนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ทำมาตลอดระยะเวลา3ปีนั้นสิ่งที่เราทำผมว่าเป็นคีย์สำคัญที่สุดก็คือเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองนะครับสิ่งที่เรามาก็คือเราหยุดความแตกแยกเราพยายามลดความขัดแย้งในสังคมเพราะนั้นเมื่อก่อนนี้ประท้วงทุกวันมีความรุนแรงมากมายนะครับการที่มีเสถียรภาพทางการเมืองนั้นมันเลยทำให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นมีกลับคืนความเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าขณะที่เราก็โชคไม่เคยดีนะครับในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าเศรษฐกิจโลกก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดนะครับเราเจอกับไครซิสต่างๆมากมายท่ามกลางโลกที่มันยังมีผันผวนอยู่นั้นก็ต้องถือว่านะครับตัวเลขหรือดัชนีต่างๆเนี่ยมันสะท้อนออกมาในเชิงที่มันโงหัวขึ้นแล้วมันเป็นบวกมากขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
SME ต่อ GDP นะครับมีแนวโน้มที่มันกระเถิบขึ้นมาจากประมาณตอนก่อนหน้านั้นประมาณ 39.7 ตอนนี้ประมาณ 42.3.4 แล้วนะครับหรือการส่งออกที่ในช่วงเวลาที่โลกผันผวนอย่างปี2ปีที่ผ่านมานั้นณวันนี้เนี่ยตัวเลขของการเติบโตของการส่งออกไม่น่าต่ำกว่า 10% นะครับหรือเรื่องของแม้ทั้งเรามาพูดถึงรายได้จากการท่องเที่ยวแน่นอนทีเดียวนะครับมันขึ้นมาโดยตลอดแล้วก็เป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศในช่วงที่ผ่านมาเราไม่ต้องไปพูดถึงแค่ในสิ่งที่ออกมาข้างนอกเราก็ต้องมานั่งดูและขีดความสามารถในการแข่งขันของเราดีขึ้นหรือไม่นะครับในเรื่องของความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีดีขึ้นหรือไม่ตัวเลขต่างๆเหล่านี้มันเริ่มที่จะโง่หัวขึ้นมันเริ่มที่จะนะครับบ่งบอกถึงว่าเรากำลังอยู่ในเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวพร้อมๆกับปีหน้าผมเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกก็นะครับน่าจะฟื้นตัวไปเพราะนั้นเราน่าจะก้าวไปพร้อมๆกับการเติบโตของโลกได้อย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามาดูตัวเลขของสภาพัฒน์นะครับเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาและประกาศออกมานั้นในไตรมาสที่ผ่านมาคือไตรมาส3ของปีนี้เติบโตถึง 4.3% นะครับแล้วก็ที่เติบโตสูงมากนะครับก็คือเรื่องของส่งออกประมาณ 7.4% นะครับเรื่องของรายจ่ายภาครัฐบาลซึ่งจะมีมากกว่านี้อีกเพราะว่าเราจะต้องลงทุนในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ในเรื่องของ EEC ใช่ไหมครับอย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซกเตอร์อุตสาหกรรมซึ่งแต่เดิมมาค่อนข้างติดลบนั้นมาขึ้นมาเป็นบวก 4.3 คงไม่ต้องไปพูดถึงเซกเตอร์เกษตรซึ่งบวกถึง 9.9 แล้วถ้าระดับราคาสินค้าของเกษตรดีขึ้นในอนาคตนั้นกำลังซื้อกำลังจับจ่ายก็จะมีมากขึ้นนะครับทุกอย่างเนี่ยมันก็คงจะมาสู่เรื่องของพลวัตของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนจากนี้ไปนะครับเพราะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือผมเท่าที่ดีเทคตัวเลขนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาจนถึงขั้นทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับมามีความกระชุ่มกระชวยมากขึ้นนะครับจากปัจจัยภายนอกที่เอื้ออำนวยมากขึ้นด้วยแล้วก็จากความเข้มแข็งความแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมาที่พวกเราที่อยู่ในห้องนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นกำลังหลักสำคัญในการที่จะทำให้นะครับระบบเศรษฐกิจนั้นถูกปฏิรูปถูกพัฒนาในระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นตัวหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความสำคัญนะครับในช่วงของก็คือตัว GDP นะครับเราจะเห็นได้ว่า GDP cross ของประเทศไทยนั้นมันมีการขยายตัวอย่างมีนัยยะนะครับจากเดิมที่ตะกี้ผมได้เรียนกับพวกเราว่าตอนเราเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมัน 0.9% น่ะมันน้อยมากเลยนะครับทั้งที่ศักยภาพเราอยู่ที่5-6% เนี่ยนะครับมันไต่ขึ้นมาเป็น 2.9% ในปี58ขึ้นมาเป็น 3.2 มาเป็น 3.8 นะครับแล้วก็คาดกันว่านะครับประมาณปีหน้าเนี่ยไม่น่าต่ำกว่า4นะครับ 4.1 4.2 เนี่ยเป็นไปได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งต่างๆที่ก็ต้องเรียนว่าส่วนนึงมาจากมาตรการภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาบวกกับนะครับในช่วงหลังจังหวะดีขึ้นก็คือขณะที่เราเริ่มแข็งแรงมากขึ้นโลกภายนอกก็ดีขึ้นด้วยนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกด้วยเป็นสำคัญนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เป็นสัญญาณบ่งบอกนะครับในทางบวกนะครับจากนี้ไปแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเวลาเราดูอะไรก็ตามเนี่ยมันเราไม่ได้มาดูเปอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าดูผลประกอบการชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนเราดูหุ้นน่ะเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะข้างในจริงๆเนี่ยหุ้นตัวนี้มันเป็นหุ้นทางเทคนิคมันขึ้นมาทางเทคนิคหรือว่ามันขึ้นมาทางด้วยฟันดาเมนทัลถูกไหมครับเพราะนั้นเหมือนกันครับสิ่งที่พวกเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของกลไกประชารัฐแล้วก็ที่เรามุ่งเน้นมาตลอดระยะเวลา 2-3 ปีนั้นคือเราชูเรื่องของ doing business ว่าทำไงที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นนะครับมีการลงทุนคนที่อยากมาทำธุรกรรมธุรกิจกับเราเนี่ยนะครับสามารถทำได้โดยง่ายโดยมีข้อจำกัดน้อยมากนะครับเราจะพบว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะนะครับจากเดิมที่ตัวเลขอันดับของเราเนี่ยอยู่ใน 46-49 นะครับในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าตัวเลข2เส้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเปลี่ยนไครทีเรียหรือเขาเปลี่ยนเกณฑ์ในการวัดในการจัดอันดับนะครับเพราะนั้นในช่วงที่เราเข้ามานั้นเขาเปลี่ยนเกณฑ์พอดีแล้วก็ช่วงแรกนั้นก็อยู่ที่46แย่ลงมาที่49มาเป็น46ปรากฏปีนี้นะครับ World Bank เนี่ยประกาศออกมาว่าประเทศไทยนั้นเรามีอันดับดีขึ้นถึง20ลำดับเพราะนั้นจากอันดับ46ในปีที่แล้วณวันนี้เราอยู่ที่อันดับที่26แล้วนะครับเราเป็นรองณตอนนี้ก็คือแค่ในอาเซียนก็คือแค่ต
ัวของสิงคโปร์กับมาเลเซียซึ่งเรากำลังลดต้นคอมาเลเซียอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเสี่ยงต่างที่บ่งบอกถึงนะครับฐานรากหรือฟาวเดชั่นในระยะยาวว่าถ้า ease of doing business ดีการลงทุนก็จะมีมากคนที่อยากลงทุนในประเทศไทยที่เป็น foreign direct investment ก็จะมีมากเพราะนั้นมันก็จะทำให้เกิดการเติบโตขึ้นการจ้างงานมากขึ้นนะครับเป็นเงาตามตัวเพราะนั้นนี่คือหลายๆเรื่องที่ณวันนี้เนี่ยเราไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเรากำลัง benchmark กับประเทศที่มีคะแนนดีที่สุดในเรื่องต่างๆนะครับแล้วดูว่าระยะห่างของเรานั้นในแต่ละเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นทำธุรกิจเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างการได้สินเชื่อนะครับหรือว่าการค้าระหว่างประเทศเรานั้นเราเทียบกับใครอยู่นะครับณวันนี้คือสิ่งต่างๆที่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเราพยายามทำในสิ่งต่างเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้เป็นฟาวเดชั่นที่แข็งแรงเพียงพอเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับไม่ใช่มาลุ้นประเดี๋ยวประดาวแบบเดิมๆอีกต่อไปเพราะนั้นสิ่งที่พวกเราคงจะต้องดูไม่ใช่ดูในเชิง Fact and Figures ในเชิงตัวเลขเพียงอย่างเดียวแต่ก็คงต้องดูว่าประเทศไทยนั้นมองจากมุมมองของประชาคมโลกนั้นเราดีขึ้นหรือเลวลงอย่างไรเราจะพบว่านะครับถ้าพวกเราดูเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นถูก US News นะครับจัดอันดับเป็นประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นการทำธุรกิจนะครับของโลกใน2ปีซ้อนนะครับหรือแม้ทั่งนะครับหลายๆเจ้าบอกเลยว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราเป็นแชมป์นะครับเรื่องของการที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวประเทศมาเที่ยวมากที่สุดในโลกอย่างนี้เป็นต้นหรือการใช้แรงงานซึ่งไม่ถูกต้องนะครับเราอยู่ในอันดับที่ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับนะนี่คือเรื่องของการจัดอันดับนะครับแม้ทั่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยณวันนี้เนี่ยเราถือว่าเราก้าวขึ้นมาเป็น1ใน10ของโลกแล้วก็เป็นตลาดเดียวในเอเชียที่ติดอันดับ10นะครับอันดับแรกของโลกแต่ถ้าเรามาดูดัชนีชี้วัดบ้างนะครับเจโทรซึ่งก็คือญี่ปุ่นเนี่ยลงทุนในประเทศไทยมากนะครับเราเป็นแชมป์ FDI นะครับในปลายปี559จากออกของญี่ปุ่นที่ลงทุนในประเทศอื่นๆทั่วโลกแล้วก็มีแนวโน้มที่ญี่ปุ่นนั้นจะมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นล่าสุดถ้าพวกเราจำได้เมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมาญี่ปุ่นเมตินะครับคือกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นนั้นพา SME ล็อตใหญ่ประมาณ500บริษัทมาเมืองไทยแล้วขณะนี้กำลังติดต่อที่จะลงทุนนะครับทั้งใน EEC และนอก EEC เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นเป็น New Chapter of Trade and Investment ในอนาคตนะครับไม่เพียงเท่านั้นระดับความเชื่อมั่นในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับในเรื่องของการลงทุนในเรื่องอุตสาหกรรมดูสะท้อนผ่านเรื่องของจำนวนรถยนต์ที่มีการผลิตมากขึ้นส่งออกมากขึ้นนั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะนะครับสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจสิ่งที่สำคัญคือเราจะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมานะครับในจากประชาคมโลกได้ยังไงเราถ้าเราไม่จำเป็นเราคงไม่ปฏิวัติแต่เนื่องจากณขณะนั้นความขัดแย้งที่รุนแรงทำไมเราต้องปฏิวัติไม่งั้นประเทศเราจะก้าวไปสู่เรื่องของประเทศที่กำลังล้มเหลวเพื่อลดความขัดแย้งเราถึงต้องปฏิวัติแต่พอปฏิวัติปุ๊บหลายๆประเทศเขาก็บอกว่าเอ๊ะเป็นรัฐบาลทหารไม่ค่อยอยากคบค้าแต่ณวันนี้เราจะพบว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเรามีเพื่อปีที่แล้วเราเป็นประเทศที่ได้รับการรับรองจากสมาชิกกลุ่ม G77ให้ดำรงตำแหน่งนะครับเป็นประธานกลุ่ม G77 ใน UN นะครับไม่เพียงเท่านั้นเรามีโอกาสร่วมกับนะครับสมาชิกกลุ่มที่เรียกว่า BRICS นะครับแล้วที่สำคัญอเมริกาซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยอยากรับรองรัฐบาลที่มาจากทหารมาจากอะไรนะครับเราได้มีโอกาสท่านนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสไปเยือนสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกันในหลากมิติไม่ใช่เฉพาะเรื่องการค้าไม่เฉพาะเรื่องของความมั่นคงแต่ในเรื่องของการลงทุนนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เรียนโดยสรุปนะครับว่าเราเศรษฐกิจเราเริ่มฟื้นตัวเริ่มดีขึ้นการค้าการขายการลงทุนดีขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีขึ้นแต่ที่สำคัญคือการคืนความสุขให้คนไทยนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยถูกไม่ได้คิดเองทำเองมันประเทศเราถูกเรตติ้งโดย UN นะครับคือสหประชาชาตินั้นเป็นชาติที่มีความสุขอันดับ2ของอาเซียนอันดับ2ของอันดับ3ของเอเชียอันดับ32ของโลกไม่เพียงเท่านั้นบูมเบิร์กเพื่อพวกเรารู้จักกันดีนะครับเป็นหนังสือพิมพ์ทางด้านหรือสื่อทางด้านของเศรษฐกิจโลกนั้นเราเป็นอันดับหนึ่งนะครับในการเป็นประเทศที่มีดัชนีความทุกข์ยากต่ำสุดที่สุดของโลกใน3ปีนะครับ3ปีติดต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่บ่งบอกว่าเราน่าจะภาคภูมิใจว่าเราคืนความสุขให้กับประชาชนในระดับหนึ่งแล้วเราเรียกความเชื่อมั่นจากประชาคมโลกเราเรียกความมั่นใจจากนักลงทุนโลกนะครับได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญจากนี้ไปเราก็คงไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อปัญหาต่างๆเริ่มคลี่คลายสิ่งที่พวกเราจะต้องทำร่วมกับรัฐบาลซึ่งเราทำภายใต้กลไกประชารัฐอยู่แล้วก็คือการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้านะครับไปสู่อนาคตที่สดใสภายในศตวรรษที่21นี้ในนามของ Thailand 4.0 นะครับซึ่งพวกเราก็คงทราบกันดีปัญหาของบ้านเรามีเยอะมากนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำไมเราถึงต้องมีการปฏิรูปนะครับทั้งระบบทำไมเราถึงต้องมียุทธศาสตร์ชาติไป20ปีข้างหน้าเพราะว่าแต่เดิมนั้นเรามองเนี่ยเราอยู่ในวงจรอุบาทที่รัฐบาลมาแล้วก็ไปเป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพนะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาท้าทายประเทศไทยนั้นมีอยู่อย่างน้อย10ประเด็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาของคุณภาพของคนเราโครงสร้างประชากรที่มันเอจจิ้งคือเป็นโอกาสที่มันจะ เป็นสังคมสูงวัยจะเริ่มคืบคลานเข้ามาแล้วโอกาสที่นะครับเราจะค่อยๆเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของเราไปสู่ภาคบริการจะมีมากขึ้นโอกาสที่เราจะเรียกหาในสิ่งที่เรียกว่าการเติบโตอย่างทั่วถึงคือคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะ SMEจะต้องมีส่วนสำคัญในการร่วมในการสร้างการเติบโตที่เราเรียก inclusive growth นั้นจะทำอย่างไรไม่เพียงเท่านั้นเรายังเผชิญกับเรื่องของ climate change เรื่องของโลกร้อนเรื่องของอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งประเด็นท้าทายที่พวกเรามาถึงจุดที่เศรษฐกิจเริ่มเฟื่องตัวนั้นก็คงจะต้องมานั่งดูว่าเราจะรับมือกับประเด็นท้าทายต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรนี่คือนำมาสู่การทบทวนว่าบทเรียนราคาแพงของประเทศไทยในหลายทศวรรษที่ผ่านมานั้นเราสรุปได้ออกมาเป็น3กับดักด้วยกันกับดักที่1ก็คือกับดักของความไม่สมดุลนะครับเราเททุกอย่างนะครับเพื่ออุตสาหกรรมเพื่ออะไรแต่ว่าเป็นไม่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับนำมาสู่เรื่องของสภาพแวดล้อมที่มันเสื่อมโทรมลงต่างๆมากมายนะครับเราเผชิญกับดักของความเหลื่อมล้ำคนรวยขึ้นคนจนลงนะครับประเทศแบบนี้ไม่น่าอยู่แล้วเพราะนั้นจะทำไงที่จะหลุดพ้นจากกับดักของความเหลื่อมล้ำกับดักของความไม่สมดุลแล้วที่สำคัญคือเรารวยได้น้อยลงนะครับรวยแล้วไม่ได้รวยขึ้นก็คือเรายังเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางไม่สามารถที่จะขยับขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้เพราะนั้นนี่คือกับดักของรายได้ปานกลางพูดง่ายๆก็คือประเทศเรานั้นรวยไม่ได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลง2ที่รวยอยู่เนี่ยที่ไม่มากขึ้นนั้นเป็นรวยกระจุกไม่รวยกระจายแล้วรวยแบบไม่ยั่งยืนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยนำมาสู่เรื่องของการที่เรากำลังพัฒนาระบบเศรษฐกิจขึ้นมา3ระบบเศรษฐกิจด้วยกันก็คือเศรษฐกิจที่ไปตอบโจทย์ความยั่งยืนคือเศรษฐกิจของที่เราเรียก circular economy นะครับหรือเศรษฐกิจไหลเวียนที่เราจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนได้อย่างไรสองคือเรากำลังมองเศรษฐกิจกระจายตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของวิสาหกิจชุมชนโอท็อป SME สตาร์ทอัพนะครับเพราะว่าในโลกของศตวรรษ21นั้นระบอบทุนนิยมนั้นปลาใหญ่มันกินปลาเล็กโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราจะทำยังไงที่คนส่วนใหญ่ของประเทศ SME ซึ่งเป็นจำเป็นจะต้องเป็นแม่ทัพสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีความแข็งแรงเพราะนั้นก็นำมาสู่เศรษฐกิจที่เราเรียกว่าเป็น distributive economy หรือเศรษฐกิจกระจายตัวแต่ทั้งหมดนี้มันต้องไปตอบโจทย์เรื่องของว่า SME หรือพวกเราที่อยู่ในห้องนี้นะครับเราจะช่วยกันสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาเปลี่ยนให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาจากเดิมได้อย่างไร
ทำยังไงที่จะเปลี่ยนจาก more for less คือทำมากได้น้อยมาเป็นทำน้อยได้มากก็คือจาก more for less เป็น less for more นะครับตรงนี้คือที่มาของระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะตอบโจทย์ทั้ง3อันนี้ได้เศรษฐกิจไหลเวียนทำให้เราตอบโจทย์ความยั่งยืนมันเป็นความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเศรษฐกิจกระจายตัวมันทำให้เกิดความมั่นคงเพราะมันตอบโจทย์ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แล้วก็เศรษฐกิจนวัตกรรมมันทำให้เกิดความมั่งคั่งเพราะมันตอบโจทย์ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีนะครับนี่คือแนวคิดโดยประมาณของ Thailand 4.0 ว่า 4.0 นั้น Thailand 4.0 คือโมเดลเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างคุณค่าที่มุ่งเน้นในการถอดรหัสความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแปลงออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ระบบเศรษฐกิจใหม่ภายใต้ Thailand 4.0 ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของ3ระบบเศรษฐกิจทางซ้ายมือนะครับนำมาสู่เรื่องของ Creative Economy Sharing Economy Freelancer Economy Social Economy หรือพวก Social Enterprise วิสาหกิจชุมชนเรื่อง Circular Economy นะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับ Digital Economy เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่านะครับพวกเราในห้องนี้เป็นโอกาสแล้วที่เราจะเปลี่ยนผ่านตัวเองจากโลกในอดีตที่พวกเราเคยบอกว่าระบบเศรษฐกิจเรามีเกษตรอุตสาหกรรมและภาคบริการณวันนี้ไม่ใช่ณวันนี้เนี่ยคีย์ใหญ่ๆก็คือนำไปสู่ภาคบริการแต่จะทำยังไงที่จะไปสู่ภาคบริการที่มันเป็น high value คือมันมีมูลค่าสูงมันก็ผ่านระบบเศรษฐกิจ new economy ต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นโจทย์ของ Thailand 4.0 จึงเป็นโจทย์ที่จะทำไงให้พวกเราในห้องนี้ถ้าพวกเราเป็นเกษตรกรมันต้องเปลี่ยนจาก traditional farmer คือเกษตรกรแบบดั้งเดิมมาสู่เกษตรกรสมัยใหม่เป็น smart farmer พวกเราเป็น SME จะทำไงให้จาก traditional SME หรือ SME แบบเดิมๆไปสู่ smart SME พวกเราเป็นอยู่ใน service sector แต่เป็น traditional service ทำไงให้กลายเป็น high value service คือเป็นคนที่สามารถสร้างคุณค่ามามูลค่าจากคุณค่ามาสู่มูลค่าให้มากขึ้นรวมถึงการส่งเสริมสตาร์ทอัพนะครับนี่คือนโยบายภายใต้ Thailand 4.0 นะครับที่มีต่อ SME แต่ละกลุ่มนะครับที่ผมได้เรียนไว้แต่ทั้งหมดนี้นะครับก็นำมาสู่ภาพใหญ่ว่าเพื่อที่จะไปต่อกรกับโลกนั้นเรามีภาพ อะไรบ้างที่เราคิดว่าเราจะสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสำหรับประเทศเราซึ่งพวกเราก็คงได้ยินได้ฟังท่านนายกพูดอยู่เสมอก็คือเรื่องของ S curve ณวันนี้การประชุม BOI เมื่อเช้านี้เราไม่พูดถึง10 S curve แล้วเรากำลังพูดถึง S curve โดยกว้างโดยที่บอกว่าอาจจะมีมากกว่า10อุตสาหกรรมก็ได้มันอยู่ที่ว่าประเทศมันอยู่ที่พลวัตของการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมแต่ที่เราได้ยินได้ฟังมานะครับเรามีอุตสาหกรรมเก่า5อุตสาหกรรมที่เราคิดว่าเราจะต่อยอดยังไงที่จะเปลี่ยนให้มันมีจาก value added ไปสู่ value creation นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสำหรับอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรและ biotech ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแต่เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นการท่องเที่ยวที่มันมีมูลค่าสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ smart electronics ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์แทนที่จะเป็นรถยนต์ที่เราเป็นอยู่ก็ไปสู่เรื่องของ new generation automobile อย่างเช่นเรื่องของรถไฟฟ้า EV อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำนองเดียวกันเราไม่ได้คิดแค่ต่อยอดของเก่าให้มันดีขึ้นเราก็ต้องคิดเผื่อไปถึงอนาคตอีก 10-20 ปีข้างหน้าเพราะนั้นเราถึงพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เรากำลังพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องของการบินนะครับว่าด้วยเรื่องของดิจิทัลว่าด้วยเรื่องของ Medical Hub ต่างๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งต่างที่พร้อมๆไปกับการที่เศรษฐกิจเราเริ่มฟื้นตัวปัญหาต่างๆที่สะสมหมักหมมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง IUU IKO เราได้รับการสะสางมาจนกระทั่งทุกวันนี้เราปลดล็อกหมดละก็มาสู่เรื่องของการวางฐานรากของประเทศไทยไปสู่อนาคตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเรากำลังดูกันอยู่นั้นเรามองว่าเราจะต้องสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแต่สิ่งที่เรากลัวก็คือว่าการปรับตัวไปสู่ศตวรรษ21ที่บอกว่าเป็น disruption นั้นเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะเรื่องคนเรื่องเทคโนโลยี
เรื่องเทคโนโลยีได้เดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปในเรื่องคนนั้นจะทำยังไงที่จะทำให้คนของเรานั้นมีทักษะที่สูงขึ้นเพราะหลายสิ่งหลายอย่างนั้นมันคนที่ทักษะต่ำนั้นกำลังจะถูกทดแทนด้วยโรบอทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสกิลเซ็ตนะครับที่จะต้องมีในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสกิลในเรื่องของการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนในเรื่องของสกิลที่ในเรื่องของในเรื่องของการดีไซน์ไมด์เซ็ตเรื่องของเซนส์เมคกิ้งเรื่องของสกิลในการคำนวณนะครับโจทย์ที่มันมีความยุ่งยากซับซ้อน computational นะครับ thinking อย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำภายใต้ที่เราเรียกว่าการ retaining การนะครับการ multi คือการ reskill การ multi skill หรือการ up skill ต่างๆนะครับของแรงงานขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับแรงงานที่ณวันนี้ถ้าไม่ทำอะไรกับมันเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะตกงานมหาศาลซึ่งอันนี้เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเราจะรองรับสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างไร talent หรือ skill เป็นเรื่องหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่คือเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะโลกในอนาคตพวกเราในห้องนี้มันขับเคลื่อนด้วย2ตัวถ้าอยากจะสร้างความมั่งคั่งนะก็คือเรื่องของคนและเทคโนโลยีเพราะนั้นเรื่องคนคือเรื่อง skill เรื่องเทคโนโลยีนั้นเราวางแผนว่าใน20ปีข้างหน้าภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราจำเป็นจะต้องมีขีดความสามารถเชิงเทคโนโลยีเรื่องอะไรบ้างนะครับอะไรที่เป็น frontier research ที่เราต้องทำตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เกิดดอกออกผลในอีก5ปี10ปีข้างหน้าอะไรที่จะตอบโจทย์ระยะสั้นนะครับก็คืออะไรที่เป็นวิจัยในเชิงเซกเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกษตรซึ่งจะต้องในที่สุดมันจะกลายเป็นเกษตรแบบแม่นยำหรือ precision agriculture หรือเรื่องของสุขภาพต่อไปต้องเป็น precision medicine นะครับเรื่องของการปรับระบบการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆไปสู่ industry 4.0 อย่างนี้เป็นต้นพร้อมกันนั้นเรากำลังมองถึงเรื่องของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่างๆที่จะยกระดับ productivity หรือผลิตภาพของพวกเราขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น internet of thing ไม่ว่าจะเป็น digital image imaging technology อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นนี่คือเสียงต่างที่จะทำรายล้อม10อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเป็นประเดิมแล้วก็มีอุตสาหกรรมอื่นตามมาในอนาคตนะครับแต่ทั้งหมดนี้ยืนอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องลงทุนอีกเยอะในภาครัฐลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำเรื่องป่าเรื่องพลังงานเรื่องสิ่งแวดล้อมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของดิจิตอลเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องของโลจิสติกก็คือโครงสร้างพื้นฐานเชิงเครือข่ายที่สำคัญในอนาคตจะต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาอย่างเช่นเรื่องของไม่ใช่แค่การศึกษาละแต่เป็นเรื่องของการวิจัยพัฒนาเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็รวมถึงการที่ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการสุขภาพนะครับภูมิคุ้มกันในสังคมรวมถึงการที่จะมีการสร้างสมดุลของการคลังการเงินการคลังเพื่อจะทำให้การเติบโตที่เราหวังในอนาคตนั้นเป็นการเติบโตเชิงคุณภาพนะครับเพราะนั้นทั้งหมดคือนำมาสู่การลงทุนนะวันนี้ที่ผมช่วยดูในเรื่องของ BOI อยู่นั้นเรากำลังค่อยๆเปลี่ยนภาพ BOI จากการลงทุนที่ไปดึงดูดเฉพาะการลงทุนนะครับในเรื่องของเซกเตอร์ต่างๆนะวันนี้เราเริ่มให้ BOI เน้นการลงทุนใน5มิติสำคัญไม่ใช่เฉพาะเรื่องของ target industry เพียงอย่างเดียวแล้วแต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของ infrastructure โดยเฉพาะอย่างยิ่ง BOI ต่อไปจะไป support หรือหนุนการสร้าง smart city ได้อย่างไรประเทศไทยในอนาคตท่านนายกแบ่งออกเป็น6ภาคแต่ละภาคจะมีเรื่องของ scheme ในการลงทุนหรือแผนในการลงทุนหรือยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการลงทุนที่แตกต่างกันอย่างไรเราเริ่มจาก EEC ในภาคตะวันออกต่อไปมันจะมี Southern Economic Corridor มี North Eastern Economic Corridor จะโปรโมตนะครับส่งเสริมการลงทุนในลักษณะที่แตกต่างกันแต่ตอบโจทย์ของแต่ละภูมิภาคอย่างไรเพื่อกระจายความเจริญเพื่อกระจายรายได้กระจายโอกาสแล้วเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและทำให้การเติบโตที่เกิดขึ้นในอนาคตเป็นการเติบโตที่บนฐานรากที่แข็งแกร่งแล้วก็เดินไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนำมาสู่เรื่องสุดท้ายก็คือ
จะทำให้ไปสู่ 4.0 ได้นั้นท่านนายกเป็นห่วงว่าแล้วเราจะเดินยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งชื่อคณะกรรมการยาวนะครับชื่อว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 นะครับซึ่งคุณบรรทุนล่ำซำก็อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้นะครับมีท่านนายกเป็นประธานมีผมเป็นรองประธานนะครับมีเอกชนมีภาครัฐมีภาคประชาสังคมมาร่วมกันเป็นลักษณะกลไกประชารัฐเราต้องการตอบโจทย์3เรื่องครับเราบอกว่า1 4.0 จะไม่มีวันเกิด Thailand 4.0 ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการไม่ปฏิรูปในเรื่องของตัวการบริหารราชการแผ่นดินไม่ปฏิรูปในเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายต่างๆนั่นคือก้อนที่1 2 Thailand 4.0 จะไม่มีวันเกิดเลยถ้าเราไม่สามารถที่จะอนุญาตให้หรือให้อนุญาตให้สิ่งที่เราเรียกแซนด์บ็อกซ์ก็คือเพื่อง่ายทำการทดลองทดสอบโมเดลใหม่ๆโดยเฉพาะโมเดลการบริหารนะครับรูปแบบใหม่ๆอย่างของผมขอยกตัวอย่างขออนุญาตเพราะอันนี้เราท่านนายกอนุมัติไปแล้วก็คืออย่างโครงการการปลูกป่านะครับฟื้นฟูป่าแล้วก็ยกระดับรายได้ของประชาชนที่เมืองน่านซึ่งคุณบรรทุนล่ำซำพยายามจะผลักดันเรื่องนี้ณวันนี้เราได้ทำให้โครงการนี้กลายเป็นโครงการแซนด์บ็อกซ์ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทำให้เกิดการยกระดับนะครับว่าจะทำให้การบุกรุกป่าการใช้พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมนั้นแล้วก็ทำไงที่ยกระดับรายได้นะครับความเป็นอยู่ของคนเมืองน่านซึ่งมันไม่ได้แค่ตอบโจทย์คนเมืองน่านเพราะว่าเมืองน่านนั้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆแม่น้ำน่านคือแม่น้ำที่ให้น้ำ 40% ของเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นถ้าแม่น้ำน่านเป็นอะไรไปจากการตัดป่าเราจะไม่รอดกันทั้งประเทศนี่คือหัวใจสำคัญนะครับและณวันนี้เราระบบราชการเดิมมันไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวของมันเองได้เราจึงมีแซนด์บ็อกซ์ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเราเชื่อว่าถ้าไม่เปลี่ยนแนวความคิดคนไทยหรือ mindset ของคนไทย 4.0 ไม่มีทางเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ล่าสุดนะครับสั้นๆก็คือคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการประชุมกันเมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเราได้ทำการปฏิรูประบบราชการในส่วนของการที่ว่าประชาชนมีเพนพอยต์มีจุดเจ็บปวดเยอะแยะเลยเอามา10กรมเราทำไปแล้ว4กรมก็คืออย.คือทรัพย์สินทางปัญญาคือกรมที่ดินแล้วก็คือกรมศุลนะครับแล้วก็กำลังทยอยทำอีก6กรมต่อมาเพื่อจะยกระดับเซอร์วิสให้กับภาคประชาชนให้กับเพื่อตอบโจทย์ ease of doing business เราได้ทำแซนด์บ็อกซ์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของน่านที่ตะกี้ผมได้เรียนไว้เรายังให้มี public school ก็คือว่าเป็นโรงเรียนของรัฐแต่บริหารโดยเอกชนได้แล้วเพื่อให้เอกชนนั้นทำ CSR แล้วเอาเงินที่ทำ CSR ไปหักค่าใช้จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์กี่2เท่า3เท่าแต่พร้อมกันนั้นเพื่อยกระดับโรงเรียนของภาครัฐให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นไม่งั้นประเทศไทยอยู่ไม่รอดหรอกครับถ้าระบบการศึกษาไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนี้เป็นต้นเพราะนั้นนี่คือเสียงต่างของตัวอย่างนะครับรวมถึงการที่เราเปลี่ยน mindset ของคนไทยให้มีจิตสาธารณะให้มีความรู้สึกว่าคนดีๆคนทำดีมีเยอะแยะในเมืองไทยแต่เราจะผนึกให้เกิดกำลังขึ้นมาเช่นเดียวกับที่เราเคยทำโครงการตาวิเศษของเราเคยทำในเรื่องของนะครับการไม่ทิ้งขยะการจะทำไงให้คนไทยนั้นมีจิตสำนึกต่อสาธารณะนะครับเหมือนกับที่ในหลวงกำลังผลักดันในเรื่องจิตอาสาเนี่ยให้เกิดพลังขึ้นมาในสังคมยังไงนะครับนี่คือทั้งหมดครับของ Thailand 4.0 ซึ่งเมื่อก่อนมองเป็นเรื่องไกลตัวแต่ณวันนี้เศรษฐกิจเราเริ่มดีขึ้นเราเริ่มแข็งแรงขึ้นก็ต้องมองไปข้างหน้า 4.0 คือการที่มองทอดออกไปข้างหน้าแต่การที่จะ 4.0 ไปได้งานที่จะต้องมีภารกิจที่ต้องทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลดล็อกการปฏิรูปต่างๆการเปลี่ยน mindset คนไทยยังจะต้องดำเนินการไปได้ต่อเนื่องภายใต้นะครับสิ่งที่พวกเราได้ยินได้ฟังท่านนายกพูดอยู่เสมอก็คือการที่เราจะเดินหน้าไปด้วยกันและไม่ทอดทิ้งใครไปไว้ข้างหลังนั้นถ้าเราทำได้ตะกี้วงจรอุบาทตั้งแต่ต้นที่ผมได้ฉายไปมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นการเมืองนั้นมีเสถียรภาพมีรัฐที่น่าเชื่อถือตะกี้ที่บอกว่าปลดล็อกยกระดับของปฏิรูประบบราชการก็จะมีรัฐการที่มีประสิทธิภาพมันก็จะนำมาสู่การลงทุนที่มีคุณภาพเราก็จะได้คนที่มีคุณภาพ
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงการเติบโต 5-6% เป็นเรื่องธรรมดาของเราแล้วแล้วก็ช่องว่างก็จะลดลงประเทศก็น่าอยู่ตรงนี้ล่ะครับ 4.0 จึงเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าถ้าร่วมกันทำเราจะไปสู่โลกที่1เป็นประเทศในโลกที่1ไม่ใช่ในอดีตที่เราจะกลัวว่าเรากำลังเป็นประเทศที่ใกล้จะล้มเหลวนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็ตบท้ายที่คำของท่านนายกนะครับว่าการจะไปสู่ 4.0 นั้นพวกเราจะเดินหน้าไปด้วยกันแต่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับขอบคุณมากครับ